คำเตือนรายการนี้มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอาจมีคำพูดที่ไม่สุภาพอายุไม่ถึง18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่วิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาไม่ดีหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสอดอเหรอฮะใครชื่ออะไรอะครับสดใสค่ะเฮ้ยชื่อสดใสเหรอใช่เพิ่งบินเข้ามาเหรอครับเนี่ยใช่ค่ะโอ้แล้วสงสัยมายืนทำไมตรงเนี้ยครับมายืนรอป้า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 ชื่ออะไรครับพอบอดำอ่ะโอ้ยป้าป้าออกจากโรงพยาบาลยังครับเนี่ยมันรอป้าป้าอยู่ป้าป้ายังไม่มาเลยไปไหนไปเนี่ยไปพาไปสอนอป้าไปพาไปหาพ่อป้าโอ้ดูสิเนี่ยภูมิใจไม่มีพ่อทำงานอย่างเงี้ยโอ้ดูตำรวจอย่าเพิ่งไปกวนพ่อนะรู้เปล่ารู้แล้วรู้ไหมพ่อเธอกำลังสั่งงานอะไรป้าป้าสู้ๆเดี๋ยวเขาเสียงดังเขารู้หมดให้คือมันเป็น44เอ้ย43ที่ทำล่าสุดต้องเป็นเบอร์44ชาวเอาน้ำท่อมให้หนูกินอ่ะป้าป้าชาวฤทธิ์ครับผบว่าไงอ่ะได้ข่าวว่าเอาน้ำอะไรให้ลูกผมกินนะผมเอาเบียร์ตาควายแทงลูกให้เขากินอ่ะเบียร์โอ้โหอร่อยนะผมบอกกินไหมเขาเห็นเขาชื่อสดใสแต่เขารู้ไม่ค่อยสดใสไงอ๋อวันนี้ผมลูกผบเนี่ยเพิ่งกลับมาจากอเมริกาไงอ๋อเครื่องมันไปลงหน้าใกล้ๆโรงพยาบาลใช่ไหมเราไปรับเขามาใช่ไหมใช่ครับผมไปรับมาครับจะสดใสไปนั่นแหละไปกับชาวเล็กก่อนโอเคเราไปเจอกันที่บ้านครับนะช่วยผบเขาหน่อยอะไรโอ้โหหุย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 อะไรคะคนสวยจังเลยชอบเนี่ยมีแต่ภาระทุกวันจะไปดูอยากดูอะไรก่อนอย่างแรกอ่ะไม่รู้อ่ะพาไปเลยดูงูไหมนะในบ้านเราอ่ะมีงูหลามตัวเบลเลอร์เลยยาวตั้ง72นิ้วจริงเหรอใช่อุ้ยอยากเห็นอ่ะเฮ้ยเราอุ้ยเขาชนแล้วอุ้ยเขาตายป่ะไม่ไม่ไม่น่าเป็นอ่ะแต่ถ้าโอ้ยโทรศัพท์เข้าอีกแล้วฮัลโหลหมอเล็กทะเลียบไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้ดัมเมอร์ยูทอยแคนนอตบีคอนเนตบ้าเราอยากได้อาหารน้ำอ่ะอ๋อได้เอาอาหารเนี่ยเดี๋ยวซื้อตรงร้านค้าเดี๋ยวน้ำเดี๋ยวเราหาให้ไอ้เหี้ยกูขึ้นประตูกาแต่คนเท่าไหร่ตรงนี้ก็ได้เนี่ยมีแม่ค้าอยู่คุณหาคุณเอวานะชื่อเอวาเดิมมันได้600พี่ฟานครับสวัสดีจ้า500หรือ600พี่ฟานหัวนอกใจ800มั้งอ๋ออะไรวะ7คนได้ 1,000 ขวดใครโทรมาฮัลโหลอยู่ไหนน่ะมู่หลานเหรอใช่มู่หลานเองเรากำลังจะไปทำวิจัยชีวภาพอยู่อะเรื่องการเครื่องในกบอะยิ่งหรอใช่ไปด้วยดิมันน่ากลัวนะเครื่องในกบเนี่ยโอ้ยไม่น่ากลัวหรอกไส้มันเราเคยเรียนมาเหมือนกันน่ะตอนวิชาวิทยาศาสตร์น่ะมันมีการผ่าตัดหำกบด้วยนะโอ้ไม่เป็นไรเห็นมาหมดแล้วทุกกบทุกเครื่องในเลยนะเออโอเคเดี๋ยวเราไปรับนะส่งโลเคชั่นมานะไปเดี๋ยวพ่อหลานรอที่ตลาดนะไปเรียนมาป่ะเนี่ยวันนี้เห็นพ่อบอกว่าเข้าโรงเรียนแล้วนี่ไม่ยังไม่ได้เข้าพ่อนะบอกว่าให้ติดต่อเช้าๆนี่แหละอ๋อโอเคเรื่องเรียนอ่ะได้เดี๋ยวรอตลาดนะได้รอไปให้ตายเถอะไอ้หมู่หลานไงเจอแล้วโอ้เจ็บเป็นอะไรอ่ะมันเจ็บตรงเนี้ยครับมันเจ็บแบบเจ็บมากเลยอ่ะต้องเข้าไปรักษาข้างในแล้วแหละผมได้เหลวลิ้นหมอผมไม่ไหวแล้วหมอผมเจ็บเฮ้ยตัวแสบมาหนีก่อนหมอผมอยู่เตียงริมสุดนะหมอโอ้ยไอมูหลานมาทำไมมาทำไม
ไม่สบายอ่ะหมอคนนี้เขาเป็นไรไม่รู้หมอมูหลานเราเป็นโควิดนะเดี๋ยวระวังติดเชื้อนะออกไปก่อนเร็วไปแค่ได้หมอวรนิจจิตกระแจ่มใสไหนอ่ะพ่อบอกจะส่งโลเคชั่นมาอุ้ยได้ยินแล้วครับว่าไงคะเช้าว่าไงมูทุเราเรื่องที่เรียนหลานเห็นนะบอกว่าให้บอกถามเช้าๆอ่ะไปซื้อชุดนักเรียนยังยังไปมันต้องซื้อชุดนักเรียนก่อนถึงจะโรงเรียนได้อ่ะอ้าวหรอแล้วคือต้องโรงเรียนกับใครอ่ะเขาชื่อผอ.สันติอ่ะผอ.สันติเขาอยู่ไหนอ่ะเขาตอนนี้ไม่มีอ่ะเธอต้องไปหาชุดก่อนน่ะหาชุดใช่ขอเลือกชุดสัก2ชั่วโมงได้ไหมได้เดี๋ยวเรามารับเราพาไปดูชุด2 hours later เสร็จยังอ่ะไอ้มูทุเสร็จยังมันบอกว่าไอ้เสื้อสูทมันมีเจ้าของแล้วอ่ะมันบอกอย่างเงี้ยคืออะไรอ่ะว่าตกลงจะใส่ได้ไหมอ่ะมันก็ลองกดได้ยากดใส่สิเนี่ยมันลองอยู่แต่ว่ามันบอกว่ามีเจ้าของแล้วก็เลยไม่รู้ว่ามันเลือกได้ไหมน่ะได้มั้งได้แหละได้หรอจริงหรอเก่งไหนจำหนึ่งนะไม่ธรรมดากันนะเราเนี่ยเดี๋ยวพร้อมเมื่อไหร่ก็ค่อยบอกเรานะเราจะได้เดินเข้ามาเราได้เราไม่อยากแอบดูอ่ะคิดว่าไงอ่ะได้แล้วแหละได้หรอไปกดซื้อดิกดซื้อเดี๋ยวมันจะหายเลยรีบกดซื้อก่อนกดซื้อเลยนะกดซื้อมาแล้วโอเคได้ไหมได้ปะต้องใส่แว่นหรือเปล่านะไม่ต้องใส่หรอกนักเรียนใส่แว่นทำไมมีแต่สกอยต้องใส่นั่นแหละโอ้ยตายแล้วเออแค่นี้ก็ดูเป็นนักเรียนแล้วเห็นไหมเรายังไม่ได้กดเงินอุ้ยพอดีก็เขาก็เข้ามาจีบกันเยอะแหละแต่ว่าไม่ค่อยโอเคหวัดดีค่ะผบ.ผบ.ครับได้ยินไหมครับไปไหว้ผบ.ไปไหว้ผบ.ไปไหว้ผบ.เร็วสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เป็นหลานของน้าที่รู้จักกันน้าข้างบ้านแล้วก็เคยเรียนด้วยกันตอนป.2แล้วก็อยู่ตรงแฟลตแล้วก็อยู่ข้างบ้านของน้าอีกคนนึงซึ่งรู้จักกันน้าที่หน้าปากซอยแล้วก็เคยเรียนตอนที่พ่อเรียนช่างเนี่ยแหละยาวไปไหมพูดอีกทีหนึ่งพูดไม่รู้เรื่องเลยอ่ะรู้ดีกว่าเราอีกคนนี้นะชื่อมู่หลานเป็นหลานของน้าข้างบ้านซึ่งตะไหมพ่อเนี่ยทำงานอยู่ที่โรงงานแล้วก็รู้จักกับแม่ที่เป็นเพื่อนของแม่อีกทีนึงแล้วก็แม่เนี่ยเขาก็ไปเรียนต่อเมืองนอกแล้วก็เมืองนอกเนี่ยแล้วก็เขารู้จักกับน้าอีกคนนึงพ่อเข้าเรื่องเลยแล้วกันหวัดดีก็คือเป็นลูกของน้าถูกไหมใช่ครับโอเคเขาเพิ่งมาใหม่เลยพามาฝากตัวกับผบ.น่ะอายุก็อาจจะน้องลูกสาวผบ.นิดนึงอ่ะชื่อมู่หลานอ๋อชื่อมู่หลานใช่ไหมครับโอเคใช่ค่ะชื่อมู่หลานมู่หลานสวัสดีผบ.ดำเร็วสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ้าวแล้วลูกผบ.ไปไหนเนี่ยลูกผบ.เหรอครับตอนนี้น่าจะอ๋อผมให้ลูกผบ.ไปแบบกินผมเลี้ยงเบอร์เกอร์เขาครับตอนนี้เขากินอร่อยมากเลยเขามีความสุขมากเขาเลยบอกว่าให้ออกมาก่อนนะอ๋อเราไม่ได้ไปพาเขาไปไหนใช่ไหมไม่ได้พาไปไหนผมพาไปกินแฮมเบอร์เกอร์ดูแลอย่างดีเลยครับไม่ได้ทอดทิ้งด้วยอย่าให้ผมรู้นะว่าคุณพาลูกสาวผมไปไหนไม่มีทางคนอย่างผมไม่มีทางผมอุตส่าห์น่ากลัวเลยล่ะคนเนี้ยผบ.อุตส่าห์แบบครับลูกสาวไปให้แบบพาไปแบบดูสถานที่ว่าตรงนี้มันเป็นยังไงอะไรพี่อยากฝากมู่หลานก็ได้น่ะมู่หลานเป็นผู้หญิงน่าจะน่าจะดีกว่าเขาน่ะผบ.ความจำกลับมาแล้วเหรอก็พอจำได้บางส่วนนะครับคือตอนนี้ก็ยังแบบยังปวดหัวอยู่ยังแบบว่ายังจำอะไรที่มันแบบความทรงจำมันก็เริ่มกลับมาแล้วครับผบ.แต่ผบ.ต้องจำผมได้เพราะว่าผมเนี่ยตอนผบ.อยู่เมืองแต่ก่อนเนี่ยเราสองคนสนิทกันมากเราเนี่ยเหมือนกับเป็นคู่หูกันเลยครับผบ.สนิทเลยเหรอใช่ผบ.มีปัญหาผมช่วยผมเคยเสี่ยงชีวิตเนี่ยไปช่วยผบ.ในกองไฟที่แบบยาว8เมตรอ่ะใช่ผมเนี่ยช่วยผบ.มาตลอดเรารักกันมากผบ.เคยให้ตังค์ผมใช้ไปแล้ว 2,000 ด้วยใช่เหรอใช่แต่ก่อนเนี่ยเรา2คนรักกันกอดกันทุกวันน่ะเจอหน้ากันกอดกันไม่ปกติผบ.ได้ตังค์มาใช้วันละ 1,000 นะให้เราวันละ 2,000 เลยเหรอใช่น่าจะเป็นโอเคครับผบ.งั้นเราลองค่อยๆฟื้นความจำนะผมไปกันแหละผบ.ก็ว่าจะเอาตังค์มาใช้ค
ครับขึ้นรถไปไปแล้วครับโอเคครับเดินทางดีเธออย่าไปบอกผอ.สิเขาความจำเสื่อมอยู่ได้หลอกตังค์เป็นตะเป็นตู่เป็นตาจะได้ไปหลอกตังค์เขาโอ้ก็อยากจะไปอาบที่อื่นบ้างวิดูซ้ายมือสีสวยดีนะสวยแน่ๆไม่ต้องห่วงสวยรับประกันว่าสวยมากเลยอุ้ยเดี๋ยวนะมันคืออะไรน่ะนี่เราไปทางรถไม่ได้เดี๋ยวเราจะมีเรื่องนะเราต้องไปทางเรือขึ้นมาเอาคันนี้ไปอ่ะเรือพ่อว้าวสวยไหมเยี่ยมเลยเออนั่งดีๆนะโหมันดูคลาสสิกมากๆเลยอ่ะใช่เป็นเรือลำเนี้ยพ่อเราชอบพาเมียน้อยออกไปเที่ยวนะอะไรนะเมียน้อยเออพ่อมีเมียน้อยเยอะเอามีเมียน้อยใช่มีเยอะมากแล้วมั่นใจหรือเปล่าว่าแม่ของมู่หลาเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรกับพ่ออย่าพูดแบบนั้นนะอ๋อโทษแล้วเจอต่อยหน้าทำไมว่าแม่อะไรไม่ได้เหรอหรือยังไงแม่มีแค่พ่อมีแค่แม่แค่นั้นแหละอย่างนี้ถ้าเกิดเธอไปอยู่ฝั่งเหนือเธอจะกลับเองคนเดียวได้ไหมเนี่ยอ๋อก็กลับกับเธอไงใช่ไงถ้าเราไม่ได้พากลับแล้วเธอจะกลับยังไงถูกป่ะใช่อ๋อไม่เป็นไรนะเราพาไปหนูสวยมากเนี่ยเนาะใครโทรมาแป๊บนึงนะเรามีสายเข้าฮัลโหลครับพ่อฮัลโหลครับอยู่น้ำตกหรือไปเที่ยวน้ำตกป้าครับน้ำตก2ถุงครับแล้วก็ส้มตำ2ถุงครับแล้วก็เอาก้อยดิบครับถุงนึงครับอ๋อซื้อมาฝากไว้ด้วยแล้วกันไว้ก็มันอยู่เลยผมอยู่ร้านอาหารอีสานครับร้านไหนเนี่ยร้านไหนเนี่ยหน้าปากซอยแล้วใช่ครับใช่ครับหน้าปากซอยบ้านเราใช่มั้ยหน้าปากซอยบ้านพี่ฟีครับบ้านฟีแค่มาครับร้านอะไรชื่อร้านอะไรลาบอุบลครับลาบอุบลป้านวลใช่มั้ยป้านวลครับป้านวลครับอ๋อโอเคร้านนั้นอร่อยเอาอาใบลึกกินอะไรอาใบพี่ใบพี่ใบกินอะไรอาใบมันไม่บอกหัวว่ะเขาพูดไม่ได้พ่อมันยกติงไข่หัวอ๋อเขาน่าจะกินอยากกินตีนไก่ครับอ๋อน่าจะใช่นะซุปเปอร์ครับพ่อลืมมาเลยแล้วกันแล้วก็ว่าส่งไอ้นี่ฮะว่ามาดูบ้างเนี่ยว่าจะซื้อบ้างได้ครับพ่อได้ครับโอเคครับส่งทีเดียวครับได้เนี่ยไม่ต้องห่วงเนี่ยผมอยู่กับมูหลานเนี่ยเขากินน้ำตกอร่อยเขาอยากกินน้ำตกพอดีโอเคครับดีมากอ่ะลูกครับพ่อโทรมาน่ะเขาทำไมไม่บอกนะไปอ่ะว่ามาเที่ยวเนี่ยไม่ได้บอกเขามาภาคเหนือไม่ได้นะทำไมอ่ะมันอันตรายพ่อเราไม่ให้ชอบให้มาน่ะนี่เดี๋ยวจอดตรงนี้ก่อนนะจอดเรือไว้ตรงนี้ต้องลงไหมอ่ะลงมานี่เลยมานี่มาตรงนี้เร็วสวยไหมสวยบอกให้พามาธรรมชาตินี่ตรงเนี้ยเราอะมากระโดดบ่อยนะรู้เปล่าเขาบอกว่าถ้าใครจะเป็นคนใจกล้าต้องกระโดดน้ำตกตรงนี้ตายพอดีนะไม่ตายหรอกเธอลองกระโดดดูสิตรงนี้บ้าใครจะไปกระโดดน่ากลัวจะตายโดดได้ลองโดดดูสิเร็วเดี๋ยวเราจริงๆเดี๋ยวเราไปรอรับไม่เป็นไรหรอกไม่อันตรายหรอกมันอันตรายดูดิมาสูงมากๆเลยแล้วนั่นน่ะไม่สูงหรอกลองโดดดูเอาโดดประจำอ่ะไม่เอาอ่ะน่ากลัวเอานะลองดูอย่าไปไหนนะได้ไม่ไปหรอกจะไปแล้วนะได้เลยโดดเลยหมดแล้วภาระลาก่อนมู่หลานหัวแตกตายแน่นอนเอ้ยเรียบร้อยหมดแล้วภาระหมดแล้วลาก่อนมู่หลานคนดีของฉันโอ้โห
ต้องว่าไปก็สงสารมันนะโอ้สงสารนะโอ้น้องว่าจะหนีไปแล้วนะล้อเล่นนะว่าหนีนะเร็วเรือมาพ่อแป๊บนึงนะโทรศัพท์มาเราไม่แกล้งหรอกโอ้ยขับเรือไปครับพ่อฮัลโหลครับวันนี้วัวจะได้กินไหมเนี่ยอ๋อครับกำลังไปครับโอ้ยวันนี้วัวจะได้กินไหมได้กินครับกำลังกลับครับพ่อกำลังกลับครับโอเคเร็วๆครับครับครับนี่ไงรถพี่ฟิกรถพ่อรถพี่ใบพี่ฟิกนี่มูหลานฮะฟังนะเมื่อกี้เราไปซื้อน้ำตกส้มตำกันมาที่ร้านลาบอุบลรู้เปล่าโอเคได้เลยไปไปเมื่อกี้เราไปน้ำตกลาบอุบลซื้อน้ำตกร้านลาบอุบลซื้อน้ำตกซื้อน้ำตกใช่แล้วตกที่ลาบอุบลน้ำตกโอ้โหมุรานมาท่านทากันมุรานทากันพ่อถือไม้อ่ะพ่อก็ถือไม้ไปประจำเป็นอยู่แล้วน่ะอย่าลืมนะห้ามหลุดเลยนะอ๋อนะครับพ่อสวัสดีครับอ้าวเนี่ยมุหลานเปลี่ยนชุดแล้วสวยไหมดีน่ารักน่ารักแล้วก็พาพ่อหลานไปเปลี่ยนผมน่ะแล้วก็บอกครับคือไปเล่นน้ำกับเพื่อนๆไหมข้างล่างอ่ะแต่ว่าคุยกับอาชาวลิกสักพักนึงอ๋อได้ๆค่ะเล่นน้ำเหรอพ่อหลานยังไม่ค่อยอยากเล่นน้ำตอนนี้เท่าไหร่เลยโอเคถือว่าขอแต่ว่าเดี๋ยวสักหนึ่งนะได้ได้ค่ะผมไม่ไว้ไว้น้ำด้วยนะพ่อเนาะหรือไม่ต้องหรืออยู่นี่หรืออยู่นี่ครับพ่ออ่าหรือนะของที่ว่าสั่งได้ครับพ่อนี่ไงเนี่ยกำลังเอาให้เนี่ยครับพี่ฟานอะไรมั่งตาไปก่อนนะอะไรมั่งนี่ครับปูไข่ดองครับว่าสั่งอะไรปูไข่ดองว่าสั่งอะไรว่าสั่งอะไรฮะหรือบอกว่าหรือไปซื้ออะไรซื้อลาบอุบลน่าวงแล้วลือเอาปูไข่ดองมาให้อวยเข้ามามันหมดนะพ่อก็เลยเนี่ยที่รอคือรอปูไข่ดองรอปูมันโตอ่ะแล้วตีนไก่ของไอ้อาบังอ่ะตีนไก่เหรอเนี่ยผมเอาให้พี่ใบเลยเนี่ยอ่ะพี่ใบตีนไก่ปลาดุกให้แล้วกันได้แล้วครับอาบ้ายตีนไก่ใช่ไหมฮะเอาไปติดพี่ใบพี่ใบไม่เอาหน้าไอ้บ่โอ้ยโอ้ยเลือดสาดไหนติ้งไก่ของลือไหนติ้งไก่ของลือฮะมันหมดอะมันเหลือแต่ลาบปลาดุกอะลือนี่ไม่ได้เรื่องเลยว่ะว่าพารู้บ้างบ้างหรือไปรู้บ้างกับอามู่หลานก็ได้เนี่ยถ้าหรือโอเควัวก็ซื้อเลยอาจจะเป็นอนาคตของหรือนะได้ครับตรงนี้อันนี้ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าห้องจำจี้โอ้มีตรงนี้อีกพ่อบอกถ้าชอบก็ซื้ออก็สวยดีนะสระว่ายน้ำเหรอออกได้ปะเนี่ยออกไม่ได้เหรอเนี่ยออกได้เฮ้ยสระว่ายน้ำเจ๋งอะว่ายน้ำไหมสระเจ๋งอะน้ำเราไม่อยากกระโดดเลยอะทำไมอะหลอนแล้วเนี่ยตอนเนี้ยหลอนไปหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวอย่าบอกนะจะลงไปอีกอะน้ำตกไม่เข็ดอีกหรอโอ้เย็นสบายดีออกโอ้ชอบอะว้าย
โอ้เห็นวิวเมืองหมดเลยอ่ะชุดนักเรียนเปิดก็ถอดสิไม่เอาหรอกไม่ถอดเห็นไหมวิวสวยจะตายเห็นทั้งเมืองเลยอ่ะไปกลับซื้ออยากได้เอาบ้านนี้เลยหรอไปขึ้นรถเมียวๆไปโรงพยาบาลแล้วจับเลี้ยงล่ะจับเลี้ยงวิ่งเล่นอยู่ในบ้านอ่ะเอาก็ให้จับเลี้ยงขี้จองบ้านไปแล้วเมื่อคืนได้ข่าวว่าไปกับบางหุ่นหลาดเหรอไปเอาข่าวมาจากไหนเพื่อนที่โรงเรียนบอกอ่ะใช่ๆก็รู้จักนะแต่เขาบอกว่าไม่ให้บอกนะเขาเกิดอะไรขึ้นอ่ะไปสืบสิเกิดอะไรขึ้นวะโอนิชิบหายแล้วโอนิอยู่น่าจะไปนอนมั้งก็สงสัยมาพี่ฟ้าไปหาพ่อนะโอเคโทรหาพ่อไปแล้วปล่อยไว้เนี่ยแหละเชียวเร่งช้าตลอดหรือเนี่ยโอ้ยพ่อไอ้มูทู่ไอ้มูหลานมันขับรถล้มอะไรไม่รู้ไปรับมันเนี่ยอ๋อรีแล้วมีอะไรอีกไหมแผนการที่เราจะไปบุกฝั่งเหนือเป็นยังไงเนี่ยผมอยากรู้แล้วเนี่ยว่าไปประชุมกับทางทีมงานทุกคนมาแล้วครับพ่อพรุ่งนี้เราจะบุกเหนือพรุ่งนี้เราจะบุกเหนือเราจะลากเก็บมันทีละคงเก็บทีละคนนะพ่อใช่ก็คือเราจะไม่แบบชงฉางใช่ไหมเราไม่ชงฉางไปแบบกองโจรแอสซัสซินอย่างเงี้ยนะใช่เราจะลากเก็บมันแต่ตัดผมอยู่เราก็ตัดคอมันตัดผมอยู่ตัดคอเลยเหรอใช่ต้องตกปลาอยู่เราก็จะเอาเบ็ดเกี่ยวปากมันโอ้ยพ่อแต่พ่ออย่าลืมนะเมื่อวานเนี้ยมีข่าวฟังก่อนพ่อฟังก่อนเด้อโอ้ยท้องแข็งพ่อว่าฝั่งเหนือมีคนบอกมาว่าผมได้ยินมาจากสายของพี่บางโพอีกรอบนึงนะเขาบอกว่าพวกเคชูอ่ะมันจ้างทหารรับจ้างนะใช่ว่าอันนี้ว่าได้ยินข่าวมาอยู่มันมีคงหนึ่งเขาบอกว่าฝีมือนี่พอๆกับป้ายเลยแต่ว่ายังไม่เคยเจอเขาบอกว่าคนนี้เคยร่วมรบกับพี่ใบ้ด้วยนะใช่เหรอใช่อยู่ไหนวะมันชื่ออะไรวะเห็นเขาบอกว่าเป็นทหารรบกับพี่ใบ้ชื่ออะไรชื่ออีวานอะไรสักอย่างอ่ะอีวางใช่อีวางมาเป็นผู้หญิงเหรอเอ้ยผมจำชื่อไม่ค่อยได้ชื่ออีทานอีวานไม่แน่ใจอ่ะแต่ว่าอีมันเป็นอีอ่ะมันก็ต้องผู้หญิงสิไม่ใช่มันอีวานเป็นฝรั่งอ่ะอ้าวเหรอผมไม่รู้จักอ่ะแล้วอีก็ผู้หญิงอ่ะแล้วเอาต้องไอวานก็ได้จบนะไอวานไอวานนะผู้ชายแน่นอนโอเคใช่แล้วก็เขาบอกว่ามันเคยร่วมรบกับพี่ใบ้แล้วมันเคยต่อยมวยกงกับพี่ใบ้แล้วชนะเขาพูดมาอย่างนี้นะชนะไปด้วยใช่ใบเป็นอะไรเปล่าวังนั้นอ่ะท้องแสบหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะมันเป็นเรื่องในอดีตเขาเล่ามาอย่างเงี้ยงั้นพ่อส่วนบ้านซื้อนะซื้อบ้างใช่ไหมเอาโอเคเดี๋ยวว่าซื้อให้ขอบคุณครับซื้อเป็นเด็กดีแล้วกันเด็กดีวันนี้ได้วันนี้กอกน้ำวันนี้พาไม่ยุ่งเรื่องอะไรไม่ดีเลยพาน้องไปทำความสุขมาพ่อยังชั่วหน่อยวันนี้ไม่มีเรื่องอะไรให้ปวดหัวครับพ่อสบายใจงั้นพรุ่งนี้รวมพลบุกฝั่งเหนือนะพ่อเราจะลงพงล่าฟังเหนือให้หมดได้